Balance Patch เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดูบ้างนะครับรอบนี้ตัวที่เกรงไว้ว่าจะโดนเนิร์ฟก็โดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเช่นกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner's Cast นะครับก็ Skill Balance นะครับผมเข้ามาเป็นตัวให้ข้อมูลก่อนการอัปเดตนะครับผมมาที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งSkill Balance เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงทุกๆ2เดือนนะครับรอบนี้ก็ Sky Surfer กับMage น้ำนี่ก็เป็นไม่รอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับ Sky Surfer ธาตุลมนะครับผมหรือว่า Oliver เนี่ยนะครับถ้า Mega Impulse Gun เนี่ยนะครับที่เป็นท่าจดจันของเขาเนี่ยนะฮะท่านี้ก็คือจะมีการเพิ่ม Max Cooldown ของสกิลเนี่ยนะครับจาก5เป็น6เทิร์นนะครับและนอกจากนี้ก็คือว่ามันจะลดปริมาณ damage ที่มันสามารถสะสมได้จากการยิงเป้าเดิมอย่างต่อเนื่องเนี่ยจากเดิมเนี่ยก็คือว่าจะเพิ่ม damage ขึ้นทีละ 20% ใช่ไหมครับแล้วก็สะสมได้ถึง 100% รอบนี้จะสามารถที่จะเพิ่ม damage ได้ที่ละ 10% แล้วก็สะสมได้ 50% เท่านั้นนะก็เราก็จะไม่เห็นพฤติการที่โอลิเวอร์ยิงเสร็จปุ๊บได้attack bar คืนมา 100% ยิงท่า2เสร็จแล้วปุ๊บได้ EX 1 turn แล้วกลับมายิงท่า3ได้อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ยากแล้วนะครับก็จะทำให้การต่อเทิร์นของโอลิเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงพึ่งพาประโยชน์จากการใช้พวก Leader Skill แล้วก็ทำเกม CC ต่างๆได้ก็ยังน่าจะโอเคอยู่นะครับยังพอใช้งานได้นะครับสำหรับ Mage นะครับธาตุน้ำนะ Soul Harvest นะฮะก็คือท่า Passive ของมันเมื่ ชุบชีวิตด้วย Soul Stone เนี่ยนะครับก็คือจะลดการฟื้น HP การฟื้นชีวิตของเพื่อนของยูนิตที่ถูกฟื้นขึ้นมาจาก HP 40% ตอนนี้ก็ลดไปเหลือ 25% นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะโอเคขึ้นเลยนะเพราะว่าทีมตั้งรับเนี่ยพอมาใช้กับนานะแล้วเนี่ยมันทำให้แบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในซีซั่นที่ผ่านมาพวก G3 พวกอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นทีมแทงค์อยู่แล้วใช่ไหมการชุบชีวิตกลับมาแล้วก็มีเลือด 40% ในอย่างพวกแพนด้าน้ำอย่างพวกแบบแล็กดอหรือว่าตัวแทงค์ต่างไลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมี HP ที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้หักออกไปอีกเหลือ 25% นะครับก็ถ้าเป็น HP ที่เป็นยูนิตแทงค์ก็อาจจะตายได้ง่ายขึ้นหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็คิดว่ายังพอใช้งานได้เพราะว่าเจ้าเมจน้ำนี่มันก็ยังคงมีเกราะแตกมีอะไรนะครับแต่ว่ายูนิตที่ฟื้นกลับขึ้นมานี่ก็จะตายง่ายขึ้นนะก็จะทำให้ทีมคลิปหรือ CC เนี่ยที่ทำจังหวะต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเก็บยูนิตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับจะมาดูที่ความน่าสนใจกับยูนิตอีกหลายๆตัวนะครับอันนี้เป็นหมวดของตัวที่เป็นมอนสเตอร์ใหม่นะครับอย่าง Weapon Master นะครับธาตุไฟนะถ้า Collect Weapon หรือว่าธาตุที่เป็นพาสซีฟของเจ้าตัว Weapon Master ธาตุไฟเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นคือของเดิมเนี่ยคือเวลาที่มันฆ่าศัตรูตายใช่ไหมครับมันจะได้ attack bar 75% แล้วก็ได้เจ้าตัว attack bonus ของตัวศัตรูที่ตายไปแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือไม่ว่าจะศัตรูหรือเพื่อนตายนะครับก็จะมีการเพิ่ม attack bar 75% นะครับผมแล้วก็จะได้ attack power ที่เป็นโบนัสของตัวยูนิตที่ตายไปด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้weapon master ธาตุไฟหรือ Kalos เนี่ยมันอาจจะได้แทรกเทิร์นได้บ่อยขึ้นแล้วก็จะได้โบนัสdamage ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอีกตัวนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะก็คือ Weapon Master ธาตุน้ำนะครับ Weapon Master ธาตุน้ำนะครับก็คือถ้าเจ้าท่า Unlimited Power หรือว่าท่า3ของมันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ถือได้ว่าโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็จากเดิมเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือทีเนี้ยมันจะทำการโจมตีทั้งหมด4ครั้งนะครับมันทำการโจมตีศัตรูในเทิร์นของมันเนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็สามารถสตันเป้าหมายเนี่ย1เทิร์นนะครับถ้ามีศัตรูเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่4ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูเนี่ยมีน้อยกว่า4ตัวนะครับผมมันก็ทำการโจมตีทั้งหมด6ครั้งนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยเหลือมีอยู่3ตัวหรือน้อยกว่าลงมาแล้วก็การโจมตีเนี้ยก็คือว่ามันจะเป็นคล้ายกับเดมอนน้ำนะครับก็คือมันจะทำการโจมตีทะลุเดฟตามปริมาณของ HP ของศัตรูที่น้อยลงด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวในการที่แบบว่าจะเอาไปตีแล้วก็ทำให้ติดสตันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งศัตรูเนี่ยยิ่งเหลือจำนวนเป้าน้อยลงก็จะทำการโจมตีที่ทะลุเดฟได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าเอ้ยทำเดเมจได้ค่อนข้างดีนะก็เจ้าตัว Weapon Master ธาตุน้ำเนี่ยก็น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับก็
ถามว่าคล้ายๆกับตัวไหนไหมถ้าถามว่าคล้ายกับลิงลมไหมก็ผมยังมองว่ามันก็ใช้ได้ในลักษณะของเกมที่แตกต่างนะแต่เจ้าตัวนี้อาจทำดาเมจได้ค่อนข้างจะเกรี้ยวกราดกว่าลิงลมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเพราะมันทำให้ติดสตันได้ด้วยนะเอาละครับตัวต่อไปนะครับผมเวพอนมาสเตอร์ธาตุลมนะเวพอนมาสเตอร์ธาตุลมท่า improvisation นะครับหรือว่าท่าพาสซีฟของมันนะครับก็มาทำการโจมตีนะครับผมถ้าเกิดว่าพลังโจมตีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตาม HP ของเราที่ลดลงใช่ไหมครับแล้วก็การโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยจะสามารถที่จะทำดาเมจได้ถึง 300% ของตัว Attack Power นะของเจ้าตัว Weapon Master ธาตุลมนั่นเอง 300% นี่เยอะมากเลยนะครับแล้วเจ้าตัวการโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในเทิร์นที่เราทำการโจมตีนะครับผมและการโจมตีเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดูด Attack Bar ของฝั่งศัตรูได้ 30% นะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมี HP นะครับเกินกว่า 50% แล้วก็ทำการฟื้น HP จากการโจมตีได้ 50% จากใบที่ทำได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าซึ่งถ้าเกิดสมมติศัตรูเนี่ยมี HP ต่ำกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมี HP ที่เกินกว่า 50% นะครับจะทำการลด Attack Bar 30% แต่ถ้าศัตรูมี HP ที่ต่ำกว่า 50% จะทำการดูด HP ของศัตรูเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโบนัสของการโจมตีขึ้นในท่าเสริมของมันด้วยก็ถือว่าทำให้เจ้าตัว Weapon Master ธาตุลมเนี่ยก็โหดมากขึ้นทำดาเมจได้ดีขึ้นกับเป้าเดี่ยวด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะยังไม่มีพวกมันอาจจะต้องการตัวที่ทำพวกอะไรพวกเกราะแตกอะไรอย่างนี้มาเสริมด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าตัวมันเองก็คือว่ามันมีแบรนดิ้งมีอะไรมันก็ทำให้แบบดาเมจได้มากขึ้นใช่ไหมครับองค์เมจิเนี่ย น่าสนใจมากเลยครับถ้าคาร์มานะ ของธาตุไฟลมมืดนะครับก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วนะครับ Attack Bar จะถูกมาเติมเต็มอีกทีนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่เกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์เทิร์น instantly นะแต่เป็นการแบบพอใช้เสร็จแล้วปุ๊บจะได้ Attack Bar มาเติมเต็ม 100% นั่นคือว่าใช้คาร์มาเสร็จแล้วก็จะสามารถต่อเทิร์นได้นะครับต่อเทิร์นในลักษณะที่แบบ Attack Bar กลับมาเติมเต็มนะไม่ได้การันตีว่าจะได้เทิร์นเลยนะครับประมาณนั้นนะสำหรับโอเมจิธาตุไฟนะครับหยินหยาง Bound Circle นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่โจมตีศัตรูทั้งหมดเนี่ยนะครับ1เทิร์นนะแต่ของโอเมจิไฟเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจด้วยความที่โอเมจิไฟเนี่ยนะครับมันมี leader skill ที่เป็นท่าไฟด้วยนะครับอันนี้เข้าใจว่าท่ายินหยางบาวเซอร์เคิลเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเลือกเป้า1เป้าแล้วก็ทำการแจกดีบัฟทุกอย่างของเป้าหมายนะครับให้กับตัวอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนจากการที่เพิ่มเทิร์นของดีบัฟของศัตรูทั้งหมดใน1เทิร์นนะครับกลายเป็นharmful effect ที่อยู่บนหัวของศัตรูที่เป็นเป้าที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะถูกกระจายออกทั้งหมดให้กับฝั่งศัตรูทุกตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จำนวนเข้าใจว่าจำนวนของดีบัฟเนี่ยจะเท่าเดิมนะไม่ได้มีการเพิ่มจำนวนเทิร์นของดีบัฟแต่ว่ากระจายดีบัฟออกไปซึ่งอันนี้ก็อาจจะดูโอเคในมุมของทีมที่มีตัวแบบเปิดไปก่อนลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวแจกดีบัฟต่อนะครับก็น่าสนใจแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของการเพิ่ม Attack Bar อะไรพวกนี้ด้วยใช่มั้ยก็ค่อนข้างดีนะก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าลบเสร็จยิงคาร์มาใช่มั้ยยิงคาร์มาเข้าไปเสร็จปุ๊บแจกคาร์มาอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็แจกดีบัฟของเป้าหมายที่เราอยากจะทำเกมของเรานะครับอันต่อไปนะโอเมจิธาตุน้ำในโอเมจิธาตุน้ำเดิมผมก็มันก็พอใช้งานได้แล้วนะรอบนี้มันทำให้มันโหดกว่าเดิมอีกนะครับก็คือถ้า all things in nature เนี่ยก็คือของเดิมเนี่ยมันจะทำการแจกทั้งดีบัฟแล้วก็บัฟให้กับทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับทีนี้มันจะเพิ่มบัฟขึ้นมาให้ดีขึ้นนั่นก็คืออะไรก็ตามที่เป็นพวกบัฟสีฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2เทิร์นให้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเอ้ยโหดเลยโหดเอาเรื่องจริงๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจากที่ตระกูลของพวกบีสมังบ้างนะครับพวกบีสมังนะครับก็คือ Crushing Blow เนี่ยนะครับอันนี้สั้นๆก็คือว่าจากเดิมเนี่ยทำการเขกหัวแล้วเนี่ยจากเดิมมันจะเพิ่มถ้าเกิดว่าตีติดคลิเนี่ยมันจะเพิ่ม Attack Speed 2เทิร์นใช่มั้ยครับอันนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับกลายเป็นของบีชมังที่เป็นธาตุน้ำลมแสงมืดนะครับคลัชชิ่งโบว์ที่ต่อยเข้าไปเนี่ยจะทำการลบบัฟได้1อย่างนะครับแต่ว่าของธาตุไฟเนี่ยบีชมังธาตุไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปเคกติดคลีเนี่ย
คือลบบัฟทั้งหมดเลยของเป้าหมายนะครับบีสมังเดิมแบบบีสมังไฟเนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีท่าในการลบบัฟอยู่แล้วด้วยใช่ไหมอันนี้คือท่าธรรมดาเนี่ย crushing blow อะไรก็สามารถเอาไว้ลบบัฟได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงเกมมากขนาดนั้นผมก็ยังคิดว่าบีสมังไฟก็อาจจะยังใช้ยากอยู่ด้วยนะมันสปีดต้นมันน้อยอ่ะแต่ว่าทีนี้มันจะเป็นต้องเล่นในฐานะของตัวลบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะต้องลองดูกันนะครับก็เป็นการปรับสักเล็กน้อยแล้วกันนะสปีดสไลเดอร์ไฟนะครับบีสไลเดอร์ไฟเนี่ยก็คือเมื่อทำการโจมตีในเทิร์นของตัวเองนะครับผมก็จะมีการให้บัฟปีกเนี่ย1เทิร์นนะครับแล้วก็ทำการลดพวกเอฟเฟกต์ของการถูกลดแอทแทคบาร์ลงนะครับผมก็ลง 50% ด้วยนะแล้วก็ทีนอกจากนั้นนะครับผมถ้าเกิดแล้วก็เจ้าตัวนี้บีสไลเดอร์ไฟเนี่ยจะมีการปรับปรุงความสามารถของตัวเองด้วยคือทุกๆครั้งที่ทีมเนี่ยนะครับมีการถูกลดแอทแทคบาร์ลงนะครับมันจะเติมแอทแทคสปีดนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับ 15% นะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยถูกลดแอทแทคบาร์ลงนะครับจากสกิลของศัตรูนะอันนี้เป็นการเพิ่มแอทแทคสปีดเข้าไปนะครับไม่ได้เป็นการเพิ่มแอทแทคบาร์นะก็จะสามารถสแต็กรวมกันได้5ครั้งนะครับประมาณนี้นะซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้เป็นลักษณะของการแก้พวกแบบไอ้การถูกลดแอทแทคบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ออกเทิร์นบ่อยๆโจมตีศัตรูได้รุนแรงแล้วก็ผมว่าไอ้จุดที่มันเป็นจุดสำคัญเนี่ยคือการที่มีปีกในทุกๆครั้งนะครับที่โจมตีในเทิร์นตัวเองเนี่ยอันเนี้ยโหดพอกับเจ้าตัวผ่าคล้ายๆกับโครงสร้างของพาดินไฟเลยนะครับก็ทำให้ตัวมันหยุดยากขึ้นด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเดมอนท่าน้ำกันบ้างเดมอนท่าน้ำเนี่ยเพิ่มสกิลมาแค่1คำแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างรอบมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเดมอนท่าน้ำเนี่ยมันจะการโจมตีของมันเนี่ยจะไม่ติดแกรนซิ่งนะครับในเทิร์นที่เมื่อตัวมันทำการโจมตีนะเมื่อมันทำการโจมตีเนี่ยคิดว่าน่าจะหมายถึงตอนที่มันเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยคือการโจมตีของมันจะไม่ติดแกรนซิ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวท่า2อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกระซวกได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวพวกท่านลมพวกอะไรอย่างนี้ละก็อาจจะต้องก็คือว่าจะไม่มีเรื่องของแบบไอ้การได้เปรียบเสียเปรียบท่าคือตีไม่ติดแกรนซิ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะมีโอกาสที่ตีไม่ติดคลิด้วยนะประมาณนั้นนะครับเอาล่ะสำหรับคิเมราธาตุมืดนะครับ Forbidden Power นะครับคิเมราธาตุมืดเนี่ย Forbidden Power ที่เป็นพาสซีฟเนี่ยนะครับมันทำการลบBeneficial Effect นะก็คือทำการลบบัฟจากฝั่งศัตรูด้วยถ้าเกิดว่าติดคลินะครับก็คือเพิ่มคุณสมบัติในการกระโดดต่อยแล้วก็ลบบัฟออกไปด้วยโอ้เอาเรื่องทีเดียวนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคิเมราไฟนะครับผม Collapse นะครับถ้า Collapse เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการโจมตีใช้ท่า collapse เนี่ยในเทิร์นของ Chimera ไฟเนี่ยนะครับมันก็จะโปรโวคเป้าหมายอื่นๆด้วยนะ1เทิร์นนะครับผมยกเว้นเป้าหมายที่ทำการโจมตีนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยอันนี้จะไม่นับนะซึ่ง collapse เองเนี่ยเข้าใจว่าถ้ายิงไปที่เป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็จะติดโปรโวคอยู่แล้วด้วยแล้วก็มันจะไปโปรโวคตัวรอบๆด้วยถูกไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาในเทิร์นที่มีการใช้สกิล collapse นะครับอันต่อไปนะจีนไฟนะครับผมมีการปรับให้ดีขึ้นนะครับผมskill charming voice นะครับcharming voice เนี่ยก็จะลดคูลดาวน์ลงจาก5เหลือ4เทิร์นนะครับอันนี้ก็ทำให้สามารถต่อคูลดาวน์ของสกิลได้ค่อนข้างจะเร็วขึ้นด้วยนะคือเดิมน่ะจินไฟเนี่ยเบสสปีดมันก็สูงอยู่แล้วมันก็ใช้ charming voice ได้ค่อนข้างทีอยู่แล้วด้วยหรือว่าสกิล3ของมันนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จินไฟสามารถที่จะเป็นตัวที่ใช้ท่า3ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับจินแสงนะครับ Gaze of Oblivion นะท่านี้ลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นนะเป็นการบัฟที่ทำให้จินแสงเนี่ยใช้ท่า3ได้ถี่ขึ้นต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นจะช่วยให้มันดีขึ้นไหมก็จากคนที่มุมมองของคนที่ใช้จินแสงในบางเกมเนี่ยในเกมยาวๆก็น่าจะช่วยได้บ้างช่วยในเรื่องของการต่อเทิร์นอะไรอย่างนี้นะแต่ก็มันจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มันสามารถแบบใช้ท่า2เพื่ออยู่ศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดท่า3 Oblivion ให้ได้ขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทีแน่ถ้าเราเล่นจินแสงกับแวมไฟเนี่ยโอ้การออกเคสออฟ Oblivion นี่ถี่ยิบแน่นอนนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะเอาล่ะโพล่าธาตุโพล่าควีนนะครับผมเอลซ่านั่นเองนะธาตุน้ำนะ Frost Rush นะครับผมก็เพิ่มโอกาสฟรีซขึ้น 25% ก็ดีนะก็ทำให้ติดฟรีซมากขึ้นเพราะของเดิมก็ติดฟรีซยากพอสมควรทีเดียวนะครับฟีนิกซ์ล่มอันนี้น่าสนใจมากถ้าเทมเพสที่เป็นพาสซีฟนะครับมันก็จะเพิ่มเอฟเฟคไปก็คือการโจมตีที่เป็นหมู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มโอกาสในการสตันศัตรูทั้งหมดด้วย1เทิร์นนะครับ
ซึ่งถือว่าดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเทมเพสมันก็วางผลจากการเก็บศัตรูด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ตายก็ติดสตันอันนี้โอเคเลยนะถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าในทีมคลีฟเนี่ยเราอาจจะได้เห็นฟีนิกซ์ลมกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีท่าอะไรLightning of Cycle นะครับก็ศัตรูที่ตายไปจากท่านี้นะก็ Lightning of Cycle เนี่ยอ้อโทษทีนะครับเป็นของไพโอเนียนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวนกแก้วธาตุลมนั่นเองนะครับเจ้าตัวนกแก้วธาตุลมเนี่ย Lightning of Cycle เนี่ยท่านี้คือถ้าเกิดศัตรูตายนะครับก็จากการตายจากการโจมตีครั้งแรกอะที่เป็นฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาครั้งแรกก็คือศัตรูจะตัวที่โดนฟ้าผ่าครั้งแรกก็จะไม่สามารถชุบได้นะครับเพิ่มเอฟเฟคขึ้นมาไพโอเนียธาตุไฟสลิปแอทแทคนะครับอันนี้ทำปรับให้ดีขึ้นนะครับผมจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการลดแอทแทคบาร์ศัตรูอย่างเดียวอันนี้คือการทำการดูดแอทแทคบาร์มาด้วยเปลี่ยนจากคำว่า decrease คือการลดเนี่ยคำว่า absorb ก็คือดูดออกมาเลยนะครับก็จะทำให้เราอาจจะได้จังหวะของนกแก้วไฟนะครับผมที่ได้เพิ่มมาอีกเทิร์นนึงแล้วก็อาจจะยิงท่า2ต่อได้ประมาณนี้นะก็นกแก้วไฟก็ดีขึ้นนะครับอานุบิสธาตุมืด นะครับ daily red นะท่านี้ก็คือว่าการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มเป็น2ฮิตนะครับ total damage เท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเป็น2ฮิตนะครับก็การรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิล Daily Red นะครับหรือว่าท่า3เนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนหรือศัตรูตายนะครับก็แฟนๆอนุบิสมืดก็จะได้ใช้ท่า3ได้ถี่ขึ้นนะครับC Emperor ธาตุมืดนะครับผม King of Ruins นะท่าพาสซีฟมาอันนี้ก็จะทำการแปะพิษใส่เป้าหมายทุกตัวยกเว้นเป้าใส่ศัตรูตัวที่ไม่ใช่เป้าหมายคือตัวอื่นๆแหละที่มันไม่ใช่เป้าของการโจมตีนะครับก็เพิ่มดอทขึ้นมาให้1เทิร์นนะก็เหมือนไกลๆว่าเหมือนทำดาเมจได้มากขึ้น 5% อะไรประมาณนี้เมื่อสู้เข้าเทิร์นนะครับริวธาตุมืดนะเนี่ยริวธาตุมืดเนี่ยมันทำให้มันดีขึ้นด้วยนะคือมันเพิ่มการลบบัฟไปด้วยนะครับก็การโจมตี 1-3 ฮิตเนี่ยนะครับก็คือเป็นการ1ลบบัฟนะครับก็คือมันเพิ่มการลบบัฟ 100% เลยนะก็ทำให้แบบไอ้ศัตรูเนี่ยโหโดนอย่างน้อยโดนต่อยเข้าไปนี่ก็โหจะโดนชุดของดีบัฟอื่นๆตามประเคนเข้าไปอย่างแน่นอนนะครับคือของเดิมเนี่ยมันใช้มันจะเป็นลักษณะของการลด attack bar 30% ในแต่ละฮิตใช่ไหมอันนี้แบบว่ามันประเคนการลบบัฟไปด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอ้โหน่าจะประเคนดีบัฟได้สนุกในแบบนึงเลยนะครับอันดีนะครับธาตุลมกับธาตุแสงนะธาตุไมช็อคเนี่ยธาตุไมช็อคเนี่ยน่าจะเป็นธาตุ2นะครับMind Shock เนี่ยก็คือจะทำให้สตูเนี่ยติด Oblivion 2 turn ด้วยโอกาส 100% ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็น่าเล่นนะก็ถือว่าน่าเล่นนะเพราะว่านอกจากจะเป็นการแบบเพิ่มคูลดาวน์ของฝั่งสตูได้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นก็คือยังสามารถที่จะแบบทำมีท่าที่เอาไว้ใส่ปีกให้ทีมทั้งทีมรักษาอาการทั้งหมดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะแล้วก็เข้าใจว่าท่า1ติดเคลียร์แล้วทำให้ติดพวกแกลนซิ่งหรือวัสโลสักอย่างนี่แหละก็น่าจะโอเคเลยนะครับสไลด์ปิดนะครับเมียนะครับเมียธาตุน้ำหรือธาตุแสงนะสตรองกัสนะครับผมถ้าสตรองกัสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสตันศัตรูได้ 50% นะซึ่งถือว่าเอ้ยสตันนี่ก็แน่นอนว่าทำให้หยุดทีมศัตรูได้ด้วยนะครับสไลด์ปิดธาตุไฟนะครับ sacrifice passive เนี่ยก็คือจะมีการ decrease attack bar เพิ่มขึ้นจากเข้าจะเป็น 25% นะครับก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่สไลด์ปิดไฟมันก็น่าจะใช้กับไอ้เจ้าพวกทีม BJ หรืออะไรพวกเนี้ยทีม BJ solo นะครับสไลด์ปิดธาตุน้ำนะครับหรือว่าเมียน้ำนั่นเองนะครับเมียน้ำใน Healing Breach นะครับอันนี้คือจะทำการลดคูลดาวน์นะครับของเป้าหมายได้ด้วย1เทิร์นอันนี้เป็นท่าน่าจะเป็นท่าฮีลที่ดีที่สุดในเกมนะ Healing Breach เนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งแบบว่าลบอาการผิดปกติใช่ไหมแล้วก็ลดคูลดาวน์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าทำแบบไอ้ยิงไปก็ลดคูลดาวน์ได้ด้วยแต่ว่าเป็นสกิลเป้าเดียวนะซึ่งยังใช้ยากอยู่พอสมควรนะครับสำหรับธาตุลมนะเมียลมนะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มฟอสฟิลนะครับก็เพิ่มปริมาณโล่ที่สามารถรับดาเมจได้จาก 20-30% นะฮะไลท์ปิดท่า3นะครับเมียแสงท่า3นะ Blessing of Wind นะครับท่านี้ก็คือว่าจะทำการเพิ่มบัฟปีกให้นะครับหลังจากถ้าเกิดว่าหลังจากที่ทำการฮีลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป้าหมายตัวไหนก็ตามเนี่ยที่ได้รับผลจากการฮีลจากสกิล3เนี่ยนะครับก็เราเลือดเต็มเนี่ยคือจะได้บัฟปีกมาด้วยนะครับก็จะดีลของเดิมคือของเดิมมันเอาไว้แบบสำหรับตัวไหนพลังเต็มแล้วก็ใส่ปีกให้แต่อันนี้คือฮีลเสร็จแล้วค่อยเติมปีกให้นะครับแบ็กสมิธธาตุไฟนะตระกูลแบ็กสมิธก็ยังจะต้องลุ้นกันอยู่ว่ามันโอเคขึ้นไหมนะแบ็กสมิธธาตุไฟนะครับพาสซีฟถ้า
Blacksmith Technique ที่เป็น passive ก็คือจะเพิ่มeffect ของการได้เพิ่มพลังจาก attack power defense นะครับแล้วก็ attack speed เนี่ยเพิ่มโบนัสขึ้นมาจาก 25 เป็น 35% นะครับธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเพิ่มคุณสมบัตินะครับด้วยการแบบเพิ่ม accuracy มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะธาตุน้ำกับมืดนะครับถ้าสำหรับรูนแบ็กสมิธธาตุน้ำกับมืดนะก็ถ้า harmful hammering นะครับก็จะเพิ่ม activation chance ใน 85% อันนี้ค่อนข้างดูโอเคเลยนะเข้าใจถ้าจะไม่ผิดจะเป็นท่าที่เอาไว้ทำให้เกิดเกราะแตกนั่นแหละนะครับเนี่ยแล้วก็ทำให้แบบไอ้ติดพวกดาบหักพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกราะแตกเนี่ยโอ้ขึ้นจาก2เป็น3เทิร์นเลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะสำหรับแบ็คสมิธธาตุน้ำกับมืดกับมืดนะครับรูนแบ็คสมิธนะครับธาตุไฟลมแสงนะครับ beneficial hammering อ่ะที่เป็นท่าบัฟนะครับถ้าเกิดว่าตีเกรดนะตัว activation ของเอฟเฟกต์เนี่ยจะเป็น3เทิร์นนะครับได้มา3เทิร์นเลยแล้วถ้าแสงเนี่ยถ้า overhaul เนี่ยที่เป็นท่าที่ยืดระยะเวลาของบัฟเนี่ยจากเดิมเนี่ยก็คือว่าแบบโอ้โหบัฟ2เทิร์นเนี่ยเพิ่มเป็น3เทิร์นแล้วใช่มั้ยนะครับอันนี้คือพอกดเข้าไปเนี่ยก็เพิ่มระยะเวลาบัฟเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็ลดสกิลคูลดาวน์ทั้งหมดของทีมทั้งหมดในลง1เทิร์นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าไอ้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือมันจะได้รับเอฟเฟคของการตีติดเกรดที่มากขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดไม่ติดเกรดนี่ก็น่าจะกึ่งๆเดิมแต่ก็ถือว่าน่าใช้นะครับกังฟูเกิลทั้งหลายนะครับไฟดราก้อนแอตแทกนะไฟดราก้อนแอตแทกนี่ก็สตันหนึ่งเทิร์นนะครับธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็คือทำให้เกิดกรอบแตก2เทิร์นได้นะครับธาตุแสงนะครับทำการลบบัฟออกจากเป้าหมายที่โดนโจมตีนะอันนี้เป็นท่าที่โจมตีต่อเนื่องนะครับทวิสเต็ดคิกนะอันนี้ก็คือเป็นท่าโจมตีพื้นฐานละนะครับก็มีโอกาสในการที่จะทวิสเต็ดคิกนี่มันท่า2เนี่ยมันเหมือนชาโดว์เลสคิกใช่มั้ยทวิสเต็ดคิกเนี่ยคือเป็นการโจมตีศัตรูนะแล้วก็มีโอกาสในการแอคทีเวทไฟดราก้อนแอทแทคนะครับด้วยโอกาส 20% เฮ้ยมันมาใช้ไฟดราก้อนแอทแทคเลยเหรอเฮ้ยจริงดิมันอ๋อไฟดราก้อนแอทแทคมันคือท่า1ป่ะTwisted Kick นะครับเนี่ยของธาตุน้ำก็เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการโจมตีไฟดราก้อนแอทแทคด้วย 20% นะครับแล้วก็ของธาตุลมนะครับธาตุลมก็ Shadowless Kick นะครับก็จะเป็นการโจมตีที่มีโอกาสในการใส่ Wind Dragon Attack เนี่ยด้วยโอกาส 20% อีกเช่นกันนะครับธาตุแสง Twisted Kick นะครับก็ทำให้มีโอกาสในการโจมตีด้วย Light Dragon Attack เนี่ย 20% แล้วก็ธาตุมืดนะครับShadowless Kick เนี่ยมีโอกาสในการทำให้ยิงถ้า Dark Dragon Attack เนี่ย 20% ด้วยผมว่าธาตุมืดเนี่ยเป็นตัวคลิปตัวนึงที่น่าสนใจถ้าติด 20% นี่คือมันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสเตตที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับของมอนสเตอร์หลายๆตัวนะนั่นก็คือฟินิกซ์ธาตุน้ำกับธาตุลมนะครับก็จะมีการเพิ่ม HP ที่มากขึ้นนะครับตามสายนะแล้วก็ไพเออเนียธาตุลมนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้ Attack Power โจมตีได้สอดคล้องกับสเตตที่เป็นสายแอทแทคมากขึ้นนะครับแล้วก็กังฟูธาตุแสงนะครับเอ้ยแฟรี่คิงธาตุแสงขอโทษนะครับแฟรี่คิงธาตุแสงนะครับมีการเพิ่มอเวเกนเอฟเฟกต์นะจากความแม่นยำนะครับเป็นคริตเรทนะโหทำให้แบบโอ้โหยิงมันมากเลยรอบนี้นะครับส่งจานบินมายิงได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวบาลานซ์แพชรอบนี้นะก็โอ้โหมีหลายตัวที่ปรับมาแล้วน่าสนใจมากทีเดียวนะผมว่าไอ้ตัวที่แบบว่าเอาไว้เล่นเพลินๆสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยพวกองค์เมียติก็ดูโอเคนะครับบีสไลเดอร์ธาตุไฟอาจจะเป็นอีกตัวนึงที่เอาไว้แก้ไอ้พวกแบบโอลิวงโอลิเวอร์อะไรพวกนี้ก็น่าจะดูดีด้วยนะครับดิสเซตควีนธาตุไฟก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปรับให้ดีขึ้นไพโอเนียหรือว่านกแก้วไฟนี่ก็มีการปรับให้มีการแอบซอบแอทแทคบาร์ที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็มีหลายตัวที่น่าทดลองนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมตาเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นใน RTA ดูนะครับแล้วก็ Impact ของ2ตัวที่ถูกเนิร์ฟจะเปลี่ยนแปลงรูปของเกมไปได้มากขนาดไหนมันจะถึงขั้นเล่นไม่ได้เลยไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องลองในสนามจริงทีนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดต Balance Patch ในรอบนี้นะครับก็เตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนสนุกใน RTA นะฮะแล้วก็คอนเทนต์อื่นด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย